วัสดีค่ะระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกน้อยนะคะสาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากร่องมรสุมที่ได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านอยู่ที่บริเวณประเทศพม่าและลาวตอนบนค่ะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกนะคะที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่บริเวณอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ระยะนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะที่บริเวณภาคเหนือนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากน่านอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดหนองคายเลยชัยภูมินครพนมสกลนครและมุกดาหารอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงฝนฟ้าคะนองทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 2:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะไปตรวจสอบลักษณะอากาศในช่วง7วันข้างหน้ากันนะคะโดยเป็นการทำนายจากกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะในช่วงวันที่ 8-9 กันยายนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกคลื่นเข้ามาปกคลุมที่บริเวณอ่าวไทยทำให้ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 10-14 กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ทุกภาคที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 14 กันยายนนี้ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจากเดิมซึ่งในช่วงวันพุธที่ 8 ถึงพฤหัสบดีที่ 9 กันยายนภาคเหนือน่าจะมีฝนเพียง 30-40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝน 40-60% ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 กันยายนทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและในส่วนของพายุดีเพรสชันที่บริเวณตอนใต้ของเกาะไต้หวันจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะข้อควรระวังในระยะนี้นะคะก็คือขอให้ชาวเรือที่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 กันยายนนี้ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบรุ่มริมฝั่งแม่น้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1,500 ไมล์ทะเลไทยมีนาวีนี่เฝ้าถ้าศึกทึกเข้าระดมโจมตีนาวีนี่รบรับอยู่ใหญ่กี่ตันต้องสู้กันฟาดฟันให้รู้ไม่ปล่อยให้ฝ่ายศัตรูล้ำอธิปไตย1,500 ไมล์ทะเลไทยมีนาวีนี่เฝ้าถ้าศึกทึกเข้าระดมโจมตีนาวีนี่รบรับอยู่ใหญ่กี่ตันต้องสู้กันฟาดฟันให้รู้ไม่ปล่อยให้เมื่อดอกประดู่ชื่อดีนาวีเมืองของเราชาตินักรบเกียรติกล้องยามศึกเราต้องชิงชัยเกิดมาทั้งทีไม่ทุกข์ก็สุขใจไม่ว่าศึกเสือเหนือใต้จงมันลงไปใต้บาดาลเมื่อดอกประดู่ชื่อดีนาวีเมืองของเราชาตินักรบเกียรติกล้องยามศึกเราต้องชิงชัยเกิดมาทั้งทีไม่ทุกข์ก็สุขใจไม่ว่าศึกเสือเหนือใต้จงมันลงไปใต้บาดาลแต่รบเราไม่ขาดราชนาวีชาติไทยเราใจทหารเรือกล้าหาญราชนาวีต้องการเราทหารเรือรักชาติรบช่วยกระรบรัวเราเข้มแข็งทุ่มเทแรงนักรบองค์อาจสามัคคีในหมู่ทหารเหมือนญาติรบเพื่อชาติราชนาวีI'm gonna make it.